มาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะเริ่มต้นช่วงนี้กันด้วยข่าวที่ทีมข่าวนาทีแรกของเรานะคะส่งตรงมาจากกรุงไทเปจากไต้หวันกันเลยทีเดียวนะคะกับบรรยากาศงาน Meet and Greet ของ2นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No นั่นเองน้องตินาสุภนาถแล้วก็น้องออมสุชาค่ะน่ารักและหล่อนะใช่ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าเดี๋ยวดูภาพปุ๊บจะรู้ว่าแฟนคลับที่นู่นเนี่ยจัดงานให้ฮอตมากและลองสังเกตดูให้ดีฮะแฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนครับเป็นสาวหล่อยืนยันจากภาพมิเดนกรีที่จัดขึ้นกลางกรุงไทเปของไต้หวันว่าสองนักแสดงจากเมืองไทยสาวหล่อตินาและสาวออมสุชาจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No ดังขนาดไหนนะคะเพราะนี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ทั้งสองสาวบินเหินฟ้ามาพบปะแฟนๆตีหมวยแบบใกล้ชิดซึ่งหลายคนต้องใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงในการเดินทางจากเมืองอื่นๆของไต้หวันจนกว่าจะมาได้เจอไอดอลจากเมืองไทยซึ่งแฟนๆกว่า500ชีวิตยังเตรียมความพิเศษมาเซอร์ไพรส์ทุกครั้งอย่างครั้งนี้ก็จัดเค้กมาอวยพรวันเกิดน้องออมล่วงหน้าถึง2เดือนทำเอาของเค้กเป็นปลื้มมากๆและเพราะมีแฟนคลับเยอะแบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเริ่มมีงานบันเทิงในไต้หวันติดต่อให้สองสาวมาร่วมงานแล้วด้วยล่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่อะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วออมต้องถ่ายที่เมืองไทยก็เลยยังไม่มีเวลามาดูงานต่างประเทศน่าจะเป็นไปได้นะคะแต่อันดับแรกเลยภาษาเราต้องแข็งแรงเพราะว่าถือว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องใช้ภาษาเยอะค่ะการที่เราจะมาเล่นหนังหรือเล่นละครอะไรเงี้ยภาษาเราต้องได้อันดับแรกถ้าเกิดยังไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่กล้าที่มาลุยตลาดจีนขนาดนี้ค่ะสำหรับดีน่าก็เหมือนออมค่ะก็คุยกันอยู่ก็อาจจะมีเป็นเพลงคุยกับบริษัทที่ไต้หวันไว้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ได้เจอเขานานด้วยแต่ว่าก็ยังเราก็ยังติดต่อกันอยู่เพราะตอนนี้แบบว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็โอเคแล้วเราก็แบบติดต่อกันได้เงี้ยค่ะก็เลยมีแฟนคลับที่เพิ่มจำนวนจากการที่ดูทาง DVD หรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะในขณะที่แฟนคลับตัวจริงที่ติดตามใกล้ชิดมาตลอดทุกครั้งเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่าชอบดาราไทยเพราะมีนิสัยดีเข้าถึงง่ายไม่ถือตัวซึ่งก็ถือเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ตินาและออมมีแฟนคลับเยอะอย่างที่เห็นค่ะ非常开心有人非常好他本人他们都很好很亲切所以很开心可以看到他们来台湾แม้ตอนนี้ภาพยนตร์รักใสๆที่จอกกลุ่มหญิงรักหญิงเรื่อง Yes or No จะเข้าฉายในไต้หวันแค่ภาคแรกแต่แฟนคลับหลายคนที่มีกำลังทรัพย์มากพอก็ไปตีตั๋วชมภาค2ที่เมืองไทยมาแล้วและพวกเขาก็หวังว่าจะได้ชมหนัง Yes or No 2แบบชิลๆในไต้หวันบ้างค่ะ